สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้ขอยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ตเทอร์สตอรี่หรือช่องอาร์ตอยากเล่ากันนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอตัวละครวายร้ายโรบอทนะครับวันนี้ก็คือนายพลพันเอกนั่นเองนะครับนายพลหรือนั่นแหละครับจะเป็นวายร้ายประเภทก่อการร้ายและก็ต้องให้พอพรตัวเองเหนือกว่าพอพันคนอื่นครับโดยการจัดการเกสทั้งหมดครับเขาได้ถูกภาคเสียงโดยเกเฮมโลวัสซึ่งภาคเสียงก็คือเกสโปเพรสเซอร์นะครับจากเดเบคอนเฮดนะครับและเดนเนียลเวสจากไบโอช็อก2ส่วนด้านล่างของพี่แกจะเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นหน่อยๆครับผมก็เบคอนเสื้อผ้าก็คล้ายเบคอนครับแบบธรรมดานะครับแล้วก็มีหนวดมีเข่ายกเว้นบางตัวนะครับที่เป็นแบบนั้นอย่างเช่นเบคอนสมิธนะครับด้านนิสัยเราจะสรุปได้เป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นพวกซาดิสแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อื่นแล้วก็การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ป่าเถื่อนทำร้ายจิตใจด้วยครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงหรอครับในอดีตนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าภูมิหลักของเขาจะเป็นยังไงเขาบอกมาแค่ว่าเขานั้นถูกกดขี่และทรมานโดยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าครับเรื่องแบบนี้ส่วนในเรื่องคือ The Last Gate บทที่2นะครับเขาก็ได้ออกมาเป็นปรากฏตัวครั้งแรกและก็ให้ภาพถ่ายของเกสทั่วไปให้แก่นายพลและเขาก็เลยให้เลือกจากการครอบครัวของเจสครับนายพลก็สั่งมาอย่างนี้ผู้พันก็ได้ไปที่บ้านของเจสตามคำสั่งของนายพลสั่งไปจากการลงมือครับเขาก็ได้ลงมือสังหารพ่อของเจสและลักพาแม่น้องสาวส่งไปที่ค่ายเรือนจำเกสนะครับจากนั้นก็บังคับน้องสาวที่ชื่อโรสครับบอกข้อมูลออกมาไม่งั้นแม่แกตายแน่ๆเธอจึงยอมบอกข้อมูลออกมาผู้พันจึงได้ดักทาของซาร่ากับเจสนั่นแหละครับจึงได้ฆ่าซาร่าทันทีและจับเจสไปขังและไปต่อสู้ในสนามต่อสู้และพันเอกก็ได้เปิดเผยความจริงนะครับว่าคนที่ฆ่าแม่ก็คือพ่อของเจสนั่นแหละครับที่เป็นนายพลเจสตัวแข็งด้วยความตกใจและถูกทหารเบคอนจับคุมตัวไว้และกลับไปที่ฐานของตัวเองตามคำสั่งของนายพลในลาสเกสบทที่3มีทหารคนหนึ่งได้รายงานเรื่องของนายพลที่ถูกสังหารโดยฝีมือเกส1137และเมื่อถามว่าเกส1137มันอยู่ที่ไหนกันทหารก็บอกว่าไม่เจอศพของเขาเลยครับพันเอกจึงบันดาลโทสะขึ้นมาเลยฆ่าทหารคนนั้นทิ้งและคิดว่าเขานั้นต้องจัดการมันเองซะแล้วเขาได้สั่งการให้หารอบพื้นที่ที่เจสกับเกส1137ซ่อนตัวอยู่และหมอเขาก็ได้ช่วยหาทางให้แก่พวกเขาทั้งสองหนีไปได้นั่นแหละครับแล้วพันเอกจึงไปขู่รถว่าพวกมันอยู่ไหนบอกข้อมูลมาและรถก็เลยต้องบอกว่าเจสกับเกสนั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่สนามประลองต่อสู้อยู่หลังจากนั้นไม่นานเจสและเกสก็เข้ามาก็ไม่เจอใครเลยผู้พันก็ได้ออกมาพร้อมกับบริการของเขาและบอกให้พวกเขาสู้กันในสนามให้ตายไปข้างหนึ่งซะและก็สั่งการไปสังหารคนที่มันรักด้วยหากพวกมันไม่สู้กันเองและโรสก็เป็นคนบอกแผนของพวกเขาเองเดอะลาสต์เกสบทที่4บทสุดท้ายผู้พันได้สั่งให้เจสและเกส1137และโรสให้อยู่ในคุกและเฝ้าดูโดยยามของเขาหรือทหารนะครับและโรสก็อธิบายแผนทั้งหมดที่ถูกบังคับให้เปิดเผยเพราะว่าแม่ของเธอนั้นจะถูกฆ่าถ้าเธอนั้นไม่เปิดเผยแผนออกมาให้หมดเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นไม่นานหมอก็ได้มาช่วยทั้ง3คนหนีไปได้ในขณะเดียวกันทหารที่พันเอกส่งมานั้นก็แพ้นั่นแหละครับโดยตบเกียนมาจากฝีมือของกองทัพโรบอทนะครับกองทัพบางส่วนที่ป้องปกป้องของจากเมสนะครับกองทัพนั้นจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วได้รวมตัวบุกจักรวรรดิเบคอนทันทีผู้พันได้ยินเข้ามาก็เลยเรียกกองทัพทั้งหมดของเขามาสู้กันในมหาสงครามนี่ครับและเขานั้นก็มากับกองทัพของเขาทั้งเยอะด้วยครับส่วนในมหาสงครามนั้นระหว่างสู้กันอยู่ผู้พันก็ได้มาสู้กับเกส1137นะครับในช่วงสุรบุญสู้กันอยู่นะครับแล้วเมื่อรู้ว่าสู้ไปสู้มาใช่ไหมแล้วผู้พันนี้ก็ได้ปืนมาแล้วจะยิงแต่ว่าปืนนั้นหมดก่อนครับเลยหนีไปที่เนินเขาแล้วเจสก็เข้ามาสู้ด้วยครับในระหว่างที่สู้กันอยู่แล้วเกสเนี่ยก็เ
็เข้ามาร่วมแจมด้วยครับแล้วก็ถีบผู้พันเกือบตกหน้าผาแล้วก็ได้จับปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงตรงที่หน้าอกใส่ผู้พันแล้วผู้พันก็ตกหน้าผาตกลงไปตายในน้ำครับนั่นแหละครับนั่นคือจุดจบสุดท้ายของเขานะครับ